สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจาก Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเคยโพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับโยนหินถามทางหมายถึงการเปิดประเด็นหรือการหยั่งเสียงลุงพลเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในคดีน้องชมพู่ถ้าจะนับผู้ต้องสงสัยก็ไม่น่าน้อยกว่า 4-5 คนขึ้นไปแต่เหตุใดสื่อหลักทุกสื่อจึงพุ่งเป้ามาที่ลุงพลทนายขอตอบแบบไม่เกรงใจว่าเพราะสื่อหลักได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างให้ปั่นกระแสลุงพลขึ้นมาอีกครั้งเพื่อกลบข่าวบางข่าวก็เท่านั้นดังนั้นสื่อหลักจึงสร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างทุกอย่างที่สร้างได้ให้เป็นข่าวและก็สามารถทำให้ประชาชนหันมามองดูคดีน้องชมพู่จนลืมเลือนเรื่องบางเรื่องไปการเข้าเครื่องจับเท็จก็เป็นเพียงละครฉากหนึ่งซึ่งแทบไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดฟังได้เพียงใครให้การน่าสงสัยก็เท่านั้นการที่ลุงพลตบหลังนักข่าวก็เป็นไปตามแผนยั่วยุโดยปรากฏคลิปหลุดจากนักข่าวคนดังกล่าวพูดโทรศัพท์รายงานกลับมาส่วนกลางทำนองสำเร็จแล้วแถมมีการไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นเรื่องใหญ่โตเพื่อสร้างเรตติ้งต่อไปการยกทัพตำรวจป่าไม้ไปที่บ้านลุงพลพร้อมกับเชิญตัวไปเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าก็เป็นการสร้างฉากให้สมจริงให้เรื่องบานปลายให้สื่อมีข่าวเสนอต่อรวมทั้งการเดินทางไปของคนบางคนก็แทบไม่มีผลทางกฎหมายแต่มีผลทางด้านปั่นกระแสไม่ให้ตกเท่านั้นส่วนคนที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมช่วยเหลือลุงพลแต่กลับมาเป็นศัตรูด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยนั่นก็อาจจะมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างหรืออาจจะเกิดความไม่พอใจจริงๆอันนี้ยากคาดเดาส่วนคดีอื่นๆที่ลุงพลกับพวกโดนเป็นหางว่าวอันนี้ขอผ่านครับแต่ลุงพลก็พอคาดเดาได้ว่ามาจากเหตุใดถ้ามองกันให้ชัดทุกวันนี้ลุงพลเหมือนรู้ตัวว่าเป็นหมากตัวหนึ่งที่เขาเอามาเล่นเป็นเกมไม่ได้จริงจังอะไรถึงขั้นเอาเข้าคุกเข้าตารางอันเนื่องจากลุงพลมั่นใจว่าตนเองบริสุทธิ์หรือได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างในเชิงบวกจึงจัดทัวร์สนุกสนานร่าเริงอันนี้ทนายไม่ค่อยเห็นด้วยอยากให้ลุงพลทำตัวเงียบๆเดินสายทำบุญไหว้พระเกื้อหนุนคนในหมู่บ้านเดียวกันและข้างเคียงจะเป็นผลดีต่อลุงพลมากกว่าทนายเฝ้าดูสื่อหลักหลายช่องเห็นเสนอข่าวแล้วบอกเลยว่าทุกข่าวที่นำเสนอไม่มีเหตุผลใดบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นคนพาน้องชมพู่ไปสื่อเองนำเสนอเพื่อให้ได้ข่าวให้คนที่ไม่เคยติดตามหรือดูเพียงบางช่วงบางตอนสับสนเป็นประเด็นการโต้เถียงกันในระหว่างผู้เห็นต่างสร้างกระแสหรือเรตติ้งเท่านั้นบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลซึ่งมีชื่อบทความว่าลุงพลยอดมนุษย์อดกลั้นแมนซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นการพยายามอธิบายถึงประเด็นต่างๆที่กลุ่มคนผู้ไม่ประสงค์ดีกับเขาจำนวนหนึ่งได้ตั้งหน้าตั้งตาปั้นเรื่องที่น่าจะหลอกได้แค่เด็กอนุบาลมาใส่ร้ายเขาจนกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามช่องและเพจของกลุ่มคนเหล่านั้นต่างก็พากันหลงเชื่อเรื่องที่กุขึ้นมาเสียสนิทใจจนถึงขั้นเดินสายด่าลุงพลไปตามสื่อต่างๆในโลกโซเชียลส่วนเรื่องที่ลุงพลได้ถูกกลุ่มปรปักษ์ระดมตั้งข้อกล่าวหาจนกลายเป็นคดีความถึงโรงถึงศาลก็ต้องว่ากันไปแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำตัดสินอันถือว่าเป็นที่สุดก็ต้องถือว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามพยายามพูดกรอกหูให้บรรดาแฟนคลับของตนเองเกิดภาพหลอนจนกลายเป็นความเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจจนถึงขั้นด่วนสรุปว่าลุงพลคือบุคคลที่กระทำความผิดโดยที่ไม่เคยย้อนนึกไปถึงใจเขาใจเราบ้างเลยว่า
หากตนเองต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ถูกกระทำจนทนรับมือกับพฤติกรรมสุดบัดซบที่เรียกกันว่าอิสรภาพในการกล่าวหาเช่นนี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผมกลับไม่นึกกังวลกับกลุ่มปรปักษ์ของลุงพลเท่าใดนักเพราะมองว่าพวกเขาเหมือนกำลังนั่งเล่นหมากรุกกับลุงพลโดยที่มีกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายยืนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังแต่คู่อริของลุงพลกลับเดินเกมด้วยกลโกงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแอบเพิ่มหมากเข้าไปในฝั่งของตนเองหรือพอจังหวะเผลอๆก็แกล้งเดินหมากผิดตำแหน่งเสียอย่างนั้นเพื่อต้องการจะให้หมากของตนเองเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหลายครั้งก็ตะโกนโวกเวกกล่าวหาลุงพลว่าเดินผิดตาหรือพักสมองโดยการตะโกนด่าเด็กๆที่กำลังฟ้อนรำอยู่แถวนั้นว่าเป็นขอทานโดยที่เหล่ากองเชียร์ที่กำลังยืนตาลอยน้ำลายยืดอยู่ด้านหลังก็ร่วมผสมโรงด่าทอลุงพลและกลุ่มเด็กๆอย่างเมามันแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ค่อยฉลาดเท่าใดนักก็เลยหลงลืมเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งก็คือนอกจากผู้ที่เล่นหมากรุกและกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายแล้วยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชียร์ฝ่ายใดและกำลังยืนดูเกมที่สุดแสนจะทุลักทุเลนี้อย่างเงียบๆโดยที่คนกลุ่มนี้ต่างก็มองเห็นกลโกงแบบไม่อายฟ้าดินที่ฝ่ายปรปักษ์ของลุงพลนำมาใช้ทุกขั้นตอนซึ่งภายในจิตใจของพวกเขาในขณะนี้คงกำลังขบคิดไปในแนวทางที่คล้ายๆกันว่าป้าไปแล้วทั้งโกงและใส่ร้ายป้ายสีแบบปัญญาอ่อนขนาดนี้ยังจะมีแฟนคลับที่ยังคอยตามเชียร์อยู่อีกหรือนี่คิดพลางๆก็ค่อยๆขยับเท้ามายืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับลุงพลอย่างเต็มตัวบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลโดยมีข้อความดังนี้ครับลุงพลยอดมนุษย์อดกลั้นแมนโดยปกติวิสัยของปุถุชนทั่วๆไปแน่นอนว่าทุกคนย่อมไม่ชอบการถูกประณามหยามหยันแม้ว่าบางคนอาจจะเคยกระทำในสิ่งที่สมควรจะถูกประณามแต่ก็ยังเชื่อว่าเขาคนนั้นก็คงไม่ชอบอยู่ดียิ่งเป็นการถูกประณามโดยปราศจากความจริงด้วยแล้วก็ใครก็ตามที่ยังข่มใจฝืนทนนิ่งเฉยอยู่ได้ก็ต้องนับว่าเขาผู้นั้นคือผู้เป็นเลิศในเรื่องของการปล่อยวางคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ว่าบุคคลประเภทนี้จะไม่มีเอาเสียเลยเพราะตลอดช่วงเวลาเกือบครบ1ขวบปีมานี้เองผมก็ได้เห็นความอดทนอดกลั้นของชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกขานเขาจนติดปากว่าลุงพลผมคิดว่าบุคคลผู้นี้น่าจะใกล้เคียงกับคำว่าปล่อยวางที่สุดแล้วสังเกตได้จากการที่เขาต้องตกอยู่ในสถานะของผู้ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดด้วยน้ำมือของคนที่จงเกลียดจงชังตัวเขาโดยที่ตัวเขาเองก็พยายามข่มใจที่จะไม่ตอบโต้แม้จะมีบางครั้งที่อาจจะเกิดอาการน็อตหลุดไปบ้างก็ตามแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการน็อตหลุดที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการที่เขาต้องถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนักจากสื่อโซเชียลแทบจะตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางคนนึกแย้งขึ้นมาว่าการที่เขาลุกขึ้นปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละคือการส่งสารท้ารบไปยังกลุ่มที่เป็นปรปักษ์ซึ่งความคิดดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่คิดและพูดออกมาเช่นนี้แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าแก้ต่างกับคำว่าตอบโต้จนถึงกับนำอคติฝังลึกอยู่ภายในจิตใจมาตีความให้เป็นไปตามที่จริตของตนนั้นได้ปรุงแต่งขึ้นตามความคิดความเห็นของผมการตอบโต้ของลุงพลที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดก็คือการที่เขาได้เอาฝ่ามือตบหลังและล็อกคอนักข่าวคนนั้นแต่ถ้าเราจะมองกรณีนี้ในมุมที่ตรงกันข้ามก็จะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่า
มันเป็นการบันดาลโทสะที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากการที่เขาได้ถูกคู่กรณีแสดงอาการยั่วยุซึ่งต่อมาได้ปรากฏหลักฐานที่เผอิญมีผู้บันทึกเอาไว้ได้นั่นก็คือคลิปสั้นๆที่มีกลุ่มพรรคพวกของคู่กรณีเผอพูดออกมาว่าเราทำสำเร็จแล้วดังเล็ดลอดออกมาจากคลิปวิดีโอดังกล่าว